งโปงกันเลยทีเดียวทุกคนว่า the most ultra luxury resort in the world กันเลยทีเดียวทุกคนล็อบบี้ชั้น G คือแบบทุกอย่างเวอร์ไปหมดโดยเฉพาะทางเข้าที่เป็นน้ำตกแล้วก็มีไฟคือเขาทำทางเข้าล็อบบี้อ่ะเป็นแบบกระจกมันเป็นน้ำไหลลงมาเขาทำไฟจุดฟูขึ้นมาอีกโชว์ความน้ำและไฟอยู่ด้วยกันได้ตั้งแต่วินาทีที่ก้าวลงมามีพนักงานต้อนรับแล้วก็ดีมากคือทุกอย่างมันโปไปหมดจนถึงขึ้นมาอยู่บนห้องเลยซึ่งห้องที่เรานอนนะคะอยู่ที่ชั้น25นะเป็นห้องรูมไทป์กายพูลวิลล่าสูตรนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูมินิรูมทัวร์เล็กๆของห้องที่เรานอนกันนะคะว่าเป็นยังไงจะบอกว่าทุกอย่างเวอร์สมคำล่ำลือ Welcome to our home sweet homeเข้ามาแล้วนะเราก็จะเจอกับห้อง living room ก่อนเลยที่มีขนาดใหญ่มากมีทั้งมุมโซฟาทีวีที่หน้าจอขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มี welcome drink ที่เป็นโมเอด้วยพร้อมกับสแน็คแล้วก็ผลไม้ที่เรียกว่าหวานเจี๊ยบอร่อยจริงข้างหลังเราก็คือเป็นโต๊ะทำงานนะที่มาพร้อมกับน่าจะเป็นของขวัญกิฟต์เล็กน้อยนะอันนี้เป็นเหมือนเป็น room mist นะคะเป็นน้ำหอมที่ไว้ฉีดห้องนะคะนี่เก๋มากแล้วก็หรูหราด้วยธีมสีทองน้ำเงินขาวมันเพิ่มความลักชัวรี่แบบสุดๆแล้วฝั่งขวาของห้องนะเป็นห้องทานอาหารที่มีมินิบาร์ที่บอกเลยว่ามินิบาร์นัดเป็นไงมินิบาร์ก็คือกินฟรีทั้งหมดแล้วเขาจะเติมทุกวันวันละ1ครั้งมีน้ำมีนมมีเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์คือนัดคือเปรมนะคือกินไม่ทันแล้วฝั่งซ้ายของห้องก็จะเป็นของเบดรูมนะทุกคนเบดรูมก็จะมีทีวีอีกหนึ่งเครื่องนะคะพร้อมกับโซฟาแล้วก็หันออกไปเป็นวิวทะเลนะนอกจากที่เตียงนอนจะนุ่มฟูแล้วก็นั่งสบายแล้วนะทุกคนจะให้ดูรายละเอียดคือว่าลายของผ้าเป็นลายโลโก้ Atlantis The Royal สุดๆฝั่งซ้ายมือของนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาบน้ำห้องน้ำต่างๆนะคะทุกคนนี่ตรงนี้นะเป็นอ่างน้ำ His and Her เหมือนเดิมนะคะคือจะให้ดูความเวอร์นั่นก็คือ Amenity Kit นั่นเองทุกอย่างเป็นสีขาวทองเธอดูโอ้โหซึ่งพวกนี้ก็คือเราจะกลับบ้านทั้งหมดสามารถกลับได้ Amenity และนี่มี Hermes นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวขัดหรือไม่ก็ครีมเลยยังไม่ได้แกะนะไฮไลท์ของห้องนี้นะคะนั่นก็คือโซน Outdoor Terrace ที่มีสระว่ายน้ำเขาถึงเรียกที่นี่ว่าห้อง Sky Pool Villa สูตรเหมือนเรา Swimming on the Cloud ในชั้นที่25นั่นเองอันนี้คือพื้นที่ของ outdoor ทั้งหมดอ่ะซึ่งมันใหญ่มากๆเลยนะทุกคนแล้วคือโซนของที่ออมนัดนอนอ่ะในชั้นหนึ่งอ่ะค่ะเขาจะมีห้องเนี้ยเพียงแค่4ห้องเท่านั้นนอกนั้นก็จะเป็นห้องดีลักซ์ปกตินะคะทุกคนซึ่งตัว swimming pool นะทุกคนก็จะเป็นแบบ see through ว่ายน้ำแล้วก็ชมวิวได้ห้องของออมนัดอ่ะมันจะเป็นห้องฝั่งที่เป็นทะเลนะทุกคนที่นี่เขาจะมี2ฝั่งก็คือเป็นห้องฝั่งทะเลเนาะแล้วก็ฝั่งทางซ้ายมือจะเป็นฝั่งของเดอะปาล์มที่เป็นสัญลักษณ์ของดูไบอ่ะเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันเนาะว่า4วัน3คืนนี้เราจะทำอะไรแต่บอกเลยว่าทุกอย่างมันเวอร์จริงๆมาค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3นะเรามานั่งทานอาฟเตอร์นูนทีกันที่ห้อง The Royal Club Lounge นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูขนมกันนะที่นี่อาฟเตอร์นูนทีเป็นแบบให้หยิบเองนะคะแล้วก็สั่งเป็นกลาสอะไรแทนนะใครที่เข้าพักที่แบบรอยัลสูทใช่ป่ะเออคือเราจะสามารถเข้ามาในเนี้ยได้ทั้งวัน24ชั่วโมงหรอซึ่งที่เนี้ยเราสามารถสั่งทั้งไวน์ทั้งเบียร์ทั้งแชมเปญอะไรทั้งหลายแหล่ได้ถ้าของเราหมดจริงแต่จริงๆเอาในห้องก็ไม่หมดแล้วนะจริงที่เขาให้มาก็คือออเดย์ก็คือยังกินไม่หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูลายขนมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกินอาฟเตอร์นูนทีเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นแบบรอบๆ
นิดนึงก่อนดูเป็นเซอร์เวย์ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้คือน้ำพุที่อยู่กลางโรงแรมนะอันนี้โรงแรมนะไม่ใช่ห้างหรือว่าสวนสาธารณะอะไรใดๆนะทุกคนเวอร์รูปทรงตึกเขาแบบว่าค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยทุกคนคือมันอร่อยมากแต่น้ำชอบเยอะเกินอุ้ยฉันชอบโอ้แล้วคือน้ำผึ้งดีมากน้ำผึ้งออร์แกนิกสุดวายอ่ะเริ่มต้นอ่ะขวดละ 5,500 นะคะอยากจะดูวิวช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะเป็นมุมซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็เดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูนะคะก็จะกินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูความเวอร์หรือก็ความชิลรวมๆกันภายในนี้กันเนาะว่าตัวละหมื่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะThank you.
วันนี้แพลนทั้งหมดเราจะมาสิงสถิตกันอยู่ที่ Atlantis Aqua Venture นะก็จะเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปที่ The Lost Chambers Aquarium ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปเล่นสวนน้ำกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ฉันแต่งตัวแบบว่าฉันอยากมาถ่ายรูปที่อควาเรียมก่อนซึ่งที่นี่นะไฮไลท์เลยก็จะมีส่วนของอควาเรียมนะแล้วก็จะเป็นสไลเดอร์ที่ลงไปแล้วแบบเป็นปลาฉลามอ่ะแล้วก็จะส่งนัดไปนะคะโอเคเข้าไปอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนหนึ่งของ Atlantis The Palm ด้วยนะข้างๆกันนะคะระบบเขาดีมากเลยอ่ะชี้เจ๋งมากทุกคนใครที่พักที่นี่นะคะก็เอาแค่คีย์การ์ดมาให้เขาเลยแล้วเขาก็สแกนติ๊กคีย์การ์ดแล้วก็ระบบจะเช็คนะแล้วเมื่อกี้เราแอบเห็นว่าเป็นหน้าเราสองคนเลยอ่ะเจ๋งมากไปไปดูควาเรียมกันดีกว่าชิปที่บอกเลยว่าบิ๊กเบิ้มดูดิใหญ่มากฟิตแอนด์ชิปที่ใหญ่มากทุกคนอันนี้ก็เป็นคอนสลัดนะคะกับคาราเมลี่แล้วนี้เป็นบีฟเทนเดอร์ลอยนั่นเองนะคะอากาศดีมากเลยเนาะคือน้องแบบเย็นๆสบายๆนั่งชิลแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นนี่อะค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นที่เขาเรียกว่า must try ถ้ามาที่นี่เลยเชื่อว่าถ้าใครได้ดูในโซเชียลมีเดียต้องเห็นเครื่องสไลเดอร์นี้แน่นอนเป็นสไลเดอร์ที่ลงไปในชาร์คแทงค์อะไรอย่างเงี้ยยังไงมั่งสนุกเหรอเดี๋ยวมันต้องแหกปากร้องไอ้เรามาทานกันที่ห้องอาหารหลิงหลิงนะคะเป็นห้องอาหารเอเชียแบบจีนนะคะก็จะมีพวกแบบเมนูติ่มซำดัมปลิงก็ยังมีออยสเตอร์ที่มาพักที่หนึ่งเอาไปเลยร้านนี้นะคะแล้วคือบรรยากาศดีมากไวฟีมากดูดิแสงสวยสุดๆดูดิแล้ววันนี้นะคะชุดเราก็มาแบบทองรามนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปชุดให้ถ่ายออกมาสวยขนาดไหนนะคะที่เดิมนะจ๊ะชุดจากปีเตอร์ชูค่ะเชื่อยังก็เป็นคอร์สนี้นะคะสั่งเป็นล็อบสเตอร์กุ้งผัดไทยมาให้ชมนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวผัดโบเมโล่นั่นเองเดี๋ยวเรามาชิมกันหน่อยแล้วกันเนาะผัดไทยกุ้งไม่กินนะจ๊ะกินผัดไทยล็อบสเตอร์จานนี้ 3,000 กว่าบาทรสชาติดีอ่ะแบบไทยเลยอ่ะแต่มันจะมีความเป็นแบบน้ำต้มยำแบบฝรั่งนิดนึงอะไรเงี้ยมอร์นิ่งค่ะเช้าวันสุดท้ายแล้วนะที่จะอยู่ที่ The Atlantis The Royal นะคะเราจะมีไปที่ Nobu Beach เป็นห้องอาหารญี่ปุ่นที่มีเชฟเซเลบริตี้ชื่อดังชื่อว่าโนบุแล้วก็ไปเล่นสระว่ายน้ำส่วนกลางที่เป็นแบบไอคอนิกของเขาก็เดี๋ยวไปถ่ายกันตรงนู้นลืมบอกไปเมื่อวันแรกว่าสระว่ายน้ำของเรานะคะเป็นสระว่ายน้ำที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ก็คือสระว่ายน้ำน้ำอุ่นนั่นเองคือตอนนี้อากาศเย็นมากแต่เราสามารถเล่นสระว่ายน้ำได้
overall ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น outlet ไหนเพลงก็ดีบรรยากาศก็ดีแสงสีเสริดีทุกอย่างเลยอ่ะทุกอย่างไม่มีหักที่จริงยังไม่หมดเลยนะอีกเยอะมากก็คิดบอกกับตัวเองว่าเออฉันจะกลับมาที่นี่ให้ได้ละกันเมื่อวานเจอกับPR marketing ที่นี่นะคะก็ได้คุยกันแล้วก็อ่อยเขาไปแล้วก็อยากกลับมาอยากให้ทุกคนภาวนาให้เราได้กลับมาอีกครั้งนึงด้วยคือที่นี่มีทั้งหมด17ร้านอาหารเรากินไปแค่4ร้านเองทุกคนมันเยอะจริงๆก็คือลูกสาวไปทั้งส่วนกลางว่ามากที่นั่นคือเดย์เบสอย่างนิ่มอ่ะไม่ว่าจากการไปที่ไหนก็จะมีคนดูแลนะคะมารับแล้วก็ไปส่งนั่งนะคะดีมากเลยอากาศยามเช้าเขาดีมากๆจริงๆว่าแนะนำมาเที่ยวช่วงนี้คือดีจริงนะถึงอาจจะเย็นๆแต่เขาว่าสบายกว่าฉันอยากเป็นพนักงานที่นี่มากคือดูดิให้ดูชุดให้ดูชุดอันนี้คือชุดพนักงานต้อนรับนะแต่ละโซนแต่ละห้องอาหารเขาก็จะมีชุดพนักงานต่างกันที่นี่เป็นห้องอาหารที่มีเชฟโนบุนะคะเป็นหลักนะคะนี่ที่นั่งเยอะเกินเลือกไม่ถูกทุกคนมันดีมากเลยอะคือสระว่ายน้ำคือไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีวิวทะเลหรืออะไรคือแค่หันออกไปดูวิวของโรงแรมก็คือปังแล้วอะที่เป็นคาเวียกับอะโวคาโดแล้วข้างในไม่แน่ใจคืออะไรก็เดี๋ยวลองชิมกันสองคำนี้น่าจะหลักพันต้องค่อยๆกินไหมเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะคะทุกคนเป็นแบ็คคอตเลทิลส์นะอันนี้นะเนื้อนะคะเป็นสเปเชียลดิชทูเดย์นะคะอันนี้ 8,000 นะฮะอันนี้คือเนื้อไม้ละ 4,000 ครับใช่2ไม้ 8,000 ชิ้นส้นนุ่มมากหอมมากอันนี้เป็นวากิวนะคะหอมมากมากคือถึงจะราคาสูงแต่คุณภาพอาหารเขาก็คือดีเนาะก็ยอมรับไปตามสมราคาประมาณนี้ดีกว่าถึงแล้วค่ะทุกคนสวยมากๆแกเอ้ยทำไมสวยขนาดนี้เรานั้นได้เป็นคนไทยคนแรกที่เขาเชิญมารีวิวที่นี่นะคะ